การแก้ไขหน้าจอเป็นสีขาวดำบน Windows 11นะครับทำได้อย่างไรนะครับวิธีนี้เป็นการเปลี่ยน Color Filter นะครับของ Windows นะซึ่งหลายๆคนอาจจะกดปุ่มผิดนะครับทำให้หน้าจอสลับเป็นสีขาวดำแบบนี้ก่อนอื่นให้เราคลิกที่แว่นขยายนะครับด้านล่างตรงกลางนะแล้วก็พิมพ์ตรงช่องตรงนี้นะครับว่า Color Work Filter นะครับ Color Work Filter นะครับทำการคลิกที่ Color Filter นะครับโดยใช้เมาส์ซ้ายนะโอเคโดยใช้เมาส์ซ้ายนะครับคลิกเลยนะครับตรงนี้นะครับ Color Filter นะครับหน้าจอนี้นะก็จะเห็นว่ามีปุ่ม On ตัวนี้ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนเป็น Off ครับก็จะกลับเป็นสีเหมือนเดิมนะครับสำหรับการแก้ปัญหาซึ่งวิธีนี้นะครับมันจะมีการแก้ปัญหาอีกวิธีนึงเพราะว่าเครื่องคอมหลายๆเครื่องนะครับไปเซตตรงนี้ไว้เป็นออนไว้นะครับตรงคีย์บอร์ดช็อตคัทนี่นะ for color filter นะครับทำการเปิดเป็นออนไว้นะครับดังนั้นเวลาเรากดปุ่ม control ปุ่ม window นะครับแล้วก็ปุ่ม c พร้อมกันนะครับตัวของการสลับฟิลเตอร์เนี่ยมันก็จะสลับสีเองนะครับตัวอย่างรูปนะคือเราไปเผลอกดนะครับพอเผลอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นขาวดำเห็นไหมฮะเห็นไหมตัวนี้หน้าจอหลักนะครับกดคอนโทรล Windows นะครับปุ่ม C พร้อมกันนะครับเห็นหน้าจอไหมมันก็สลับเป็นสีขาวดำเองนะฮะสำหรับอีกกรณีหนึ่งนะครับคือการใช้ธีมขาวดำนะครับหลายๆคนอาจจะเจอเผลอไปกดนะครับธีมขาวดำไว้นะครับทำให้ตรงหน้าตาของ Windows เนี่ยมันแปลกๆนะครับให้เราทำการคลิกขวานะครับที่พื้นที่ว่างหน้าจอ Desktop เลือกpersonal light นะครับจากนั้นโอเคเราต้องไปแก้ที่ธีมนะครับธีมนะครับคลิกตรงธีมนี่เลยคลิกเมาส์ซ้ายนะครับโอเคเข้าไปเลยนะฮะนี่นะครับธีมนะครับเลื่อนลงมานะครับจะเห็นคําว่าcontrast ตัวนี้นะ contrast theme นะครับซึ่งเจ้า contrast theme นะครับเราเลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไว้นะครับตัวอย่างก็คือเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งอันเนี้ยนะฮะให้เราเปลี่ยนเป็น non นะครับอันด้านบนนะเปลี่ยนเป็นนอนนะครับนอนแล้วก็กด apply 1ครั้งนะฮะ apply นะครับรอปุ๊บก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับธีมก็จะกลับมาเป็นปกตินะตามที่เราเคยใช้งานนะครับแค่นี้เองนะครับในการแก้ปัญหา